สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดย้อนชมภาพณเดชน์ดึงอีทปล่อยไฟเข้าร่วมถ่ายรูปด้วยเป็นพระเอกหนุ่มขวัญใจใครหลายๆคนเลยทีเดียวสำหรับณเดชน์คุกิมิยะเพราะถ้าใครที่เป็นแฟนคลับจะรู้ดีว่าณเดชน์นั้นแม้จะเป็นพระเอกเบอร์ต้นๆของช่อง3แต่ก็ไม่เคยถือตัวเลยเป็นกันเองมากๆทั้งกับทีมงานและแฟนคลับอีกทั้งยังคีออนมากๆอีกด้วยไม่แปลกใจเลยว่าทำไมถึงมีแต่คนตกหลุมรักแล้วถ้าใครที่ติดตามจะรู้ดีว่าก่อนหน้านี้ณเดชน์ทำเอานักแสดงตลกอย่างอีทปงรังนั้นซึ้งใจเป็นอย่างมากเพราะว่าในงานเปิดตัวภาพยนตร์เรื่องนาคี2ก็มีนักแสดงนำอย่างณเดชน์ยาย่าแต้วเคนภูภูมิและอุ้มลักษณานอกจากนี้ยังมีนักแสดงสมทบอีก2คนอย่างอีทกับปอยฟ้าแมรายพรซึ่งในวันนั้นก็มีสื่อมวลชนไปร่วมงานกันอย่างล้นหลามเลยทีเดียวซึ่งในช่วงที่กำลังถ่ายภาพนักแสดงกันอยู่นั้นก็มีนักข่าวคนหนึ่งตะโกนออกมาโดยทางด้านนักข่าวตะโกนทำนองว่าให้อีทกับปอยฟ้านั้นถอยห่างออกไปก่อนเพราะว่าต้องการที่จะถ่ายภาพของนักแสดงหลักๆทั้ง5คนซึ่งอีทกับปอยฟ้าก็ถอยออกมาอยู่ด้านข้างๆเวทีเพื่อให้ตัวเองหลุดเฟรมแต่แล้วทางด้านของณเดชน์ก็ตอบกลับไปว่าไม่เป็นไรครับพี่พวกผมมาด้วยกันจากนั้นณเดชน์ก็เรียกให้อีทกับปอยฟ้าเดินขึ้นมาร่วมเฟรมด้วยแม้ว่าเหตุการณ์ก่อนหน้านี้จะทำให้อีทหน่อยไปแล้วก็ตามโดยอีทนั้นซึ้งใจเป็นอย่างมากหลังจากกลับมาเขาจึงได้โพสต์ข้อความในใจถึงณเดชน์ว่าเขาเรียกว่าพระเอกตัวจริงไม่แปลกใจเลยทำไมคนถึงรักน้องแบร์รี่วันก่อนเปิดหนังเรื่องนาคีช่วงถ่ายรูปร่วมกันบนเวทีก็จะมีนักแสดง7คนยืนรวมตัวกันช่วงนักข่าวถ่ายภาพต่างคนก็ต่างแย่งพื้นที่เพื่อให้ภาพที่ดีที่สุดขณะที่กำลังชุลมุนช่างภาพคนหนึ่งตะโกนเสียงดังขึ้นมาบนเวทีขอถ่ายแค่5คนครับ2คนให้ขยับออกไป2คนหมายถึงผมกับพี่ปล่อยไฟผม2คนก็ขยับออกไปโดยไม่คิดอะไรแล้วก็มีเสียงตอบกลับไปจากน้องณเดชน์ว่าไม่เป็นไรครับพี่พวกผมมาด้วยกันแล้วก็เอามือมากอดที่เอวผมและพาเขามายืนถ่ายรูปต่อในแถวต่อไปลงจากเวทีผมกับพี่ปอยไฟเราคุยกันเราก็เข้าใจช่างภาพไม่คิดอะไรมากแต่สิ่งที่ประทับใจคือน้องณเดชน์ทำให้เรารู้สึกว่าเขาให้ความสำคัญในเรื่องเล็กน้อยกับคนรอบข้างและอีกหลายเรื่องที่ผมประทับใจกับพระเอกคนนี้ในกองถ่ายความรู้สึกอยากเล่าให้ฟังครับนาคี2สุดยอดไปเลยครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณค่ะ